สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ออยก็มีเมนูง่ายๆนะคะมาเป็นเมนูหมูสับปั้นก้อนนะคะชุบเกล็ดขนมปังค่ะเพื่อนๆคะทําแบบง่ายๆสไตล์ออยอีกเหมือนเดิมนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะหรือว่าผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะว่าทํายังไงค่ะไปเลยค่ะวันนี้ออยจะใช้หมูบดนะคะ500กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนชานะคะพริกไทยเม็ดบดหยาบนะคะอีก1ช้อนชานะคะหรือตามชอบได้เลยนะคะต่อมาเป็นกระเทียมสับนะคะอีก1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชานะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะอีก1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะต่อมานะคะออยจะใช้มือนะคะในการนวดหมูให้เหนียวนะคะพอหมูเหนียวดีแล้วนะคะเราจะมาใส่ผักชีนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ผักชีสดได้นะคะวันนี้ออยมีผักชีแห้งเนาะก็เลยใช้เป็นผักชีแห้งแทนนะคะต่อมานะคะเราจะมาปั้นหมูกันค่ะเริ่มด้วยปั้นให้หมูเป็นก้อนนะคะแล้วเราก็กดให้มันแบนนะคะความหนาจะอยู่ประมาณ1เซนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ1ก้อนเราจะปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะหมดค่ะพอปั้นก้อนหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบเกล็ดขนมปังกันนะคะเราจะเริ่มชุบไข่ก่อนนะคะชุบให้ทั่วก้อนหมูเลยนะคะแล้วเราก็นํามาชุบเกล็ดขนมปังค่ะก็คลุกเคล้าให้ทั่วนะคะนี่นะคะก็เราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ชุบเกล็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันค่ะก็เทน้ำมันใส่กระทะนะคะให้น้ำมันร้อนแล้วเราก็นำหมูลงไปทอดได้เลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนเนาะพอหมูก้อนเราสุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่ตะแกรงนะคะหรือว่าใส่กระดาษซับน้ำมันก็ได้นะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมูก้อนชุบเกล็ดขนมปังของเรานะคะสีเหลืองสวยน่าทานมากๆนะคะ
เพื่อนๆคะวันนี้ออยต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ออยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ